พราะนั้นความสัมพันธ์ของหอรมอและคอรนอนะอันนี้เป็นเรื่องท้ายๆแล้วนะเดี๋ยววันนี้ขอสอนให้จบชุดนี้เลยแล้วกันเนาะนะฮะบางเรื่องอาจจะเรียนเลยจากที่เรียนไปนิดหน่อยนะก็เรียนไปก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเมื่อ A และ B เนี่ยเป็นเลข2จำนวนผลคูณของหอรมอและคอรนอของ A และ B จะมีค่าเท่ากับ A และ B คูณกันครับผมนี่เลยนี่คือสูตรในกรณีที่เราจะหาหอรมอหรือคอรนอของเลข2จำนวนนะฮะของเลข2จำนวนนะผลคูณเนี่ยของเลข2จำนวนและหอรมอกับคอรนอจะมีค่าเท่ากันครับมันเป็นสูตรเห็นไหมเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าหอรมอของ256และ408เนี่ยมีค่าเท่ากับ8จงหาคอรนอครับอย่างนี้ง่ายเลยเดี๋ยวขอทำเองโดยที่ยังไม่ดูสูตรอย่างนี้ง่ายเลยอย่างนี้เราก็บอกว่าเรารู้สูตรแล้วครับว่าหอรมอคูณคอรนอเท่ากับเลขคูณกันใช่ป่ะเลขในที่นี้คือ256คูณ408นะครับแล้วโจทย์ให้หอรมอเท่ากับ8หาคอรนอก็คือ8คูณคอรนอเท่ากับข้างบนถูกป่ะเท่ากับก้อนนี้นี่นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราก็แค่เอา8ไปหาร2ข้างจบไหมแล้วเราก็จะได้คอรนอทันที8นี่ตัดนี่8 5 4 10 8 1 8แล้วก็คูณกันเนี่ย51คูณ256จะเป็นคอรนอทันทีไหนลองตั้งเลขคูณก็ได้256คูณ51 1ก็ลองมา6 5 2 6 5 30ใส่0ทด3 5 5 25ทด3เป็น28ทด2 5 2 10 11 12คำตอบก็คือ0 3 113,056 นะฮะนี่คือคอรนอคอรนออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเราไปดูที่เขาทำกันนี่ chapter ฮะหมื่นสามนะ56เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้วิธีโพย่านะโพย่าบอกว่าโจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องของการหาคอรนอนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะหาคอรนอในโจทย์ข้อนี้อันที่สองคือโจทย์บอกว่ากำหนดหอรมอมาให้ใช่ป่ะต้องเป็นหอรมอของเลขสองเลขด้วยนะฮะกำหนดหอรมอมาให้คือ2 5 6แล้วก็408หอรมอเท่ากับ8โจทย์ต้องการหาคอรนอของ2เลขนี้ขั้นตอนที่2คือเราใช้สูตรใช่ไหมวางแผนการแก้ปัญหาอย่างที่ครูบอกว่าในคณิตศาสตร์ถ้าเกิดวางแผนก็คือคิดว่าเราจะใช้สูตรอะไรนะครับซึ่งในข้อนี้ก็ใช้สูตร A คูณ B เท่ากับคอรนอของ A และ B คูณกันคอรนอและหอรมอคูณกันอันที่สามก็คิดเลขแล้วก็คิดเลขเหมือนกันเด้เลยได้13กับอีก56เห็นไหมฮะเพราะนั้นตอบได้ทันทีว่าคอรนอของตัวนี้ก็คือ13,56ครับผมโอเคนะขั้นที่สี่ครับตรวจคำตอบจากโจทย์เขาบอกว่าถ้าหอรมอของอันเนี้ยและอันเนี้ยเป็นเท่านี้เราก็แค่ตัวคำตอบใช่ป่ะเอาย้ายข้างเข้ามาคูณก็ได้นะฮะเขาบอกว่า256แล้วก็408มีค่าเท่ากับ8จงหาคอรนอโดยการนำมาแทนค่านะฮะแล้วก็คูณคืนเอา8มาคูณ